คิดว่าจะได้หลังหรือลืมหน้าโอ้ยเอ้ยเป็นไรเม้นก่อนโอ้ยน้อยผมพาลูกมาเที่ยวนะครับลงมาครับลงมาครับลูกตอนนี้เหรอคะแล้วจะไปไหนกันล่ะคะแถวนี้แหละครับนะปุ้ยจับมือจับมือไม่บ่อยเลยอ่ะจะไปไหนเหรอพี่ปุ้ยพาพี่โน่ไปเที่ยวเดี๋ยวพี่ซื้อขนมมาฝากเฮ้ยดูมือดูมือดูรู้ดีเราเฮ้ยป้าก็เป็นไปเขาดองดูแลพี่โน่ดีๆนะจะถึงจะสอบอันนี้ไม่ได้แสดงนะที่พาไปเนี่ยปกติเขาต้องแสดงต่อหน้าน้องไงแต่เมื่อกี้เปิดเผยเลยใช่จะพาไปจริงๆน่ารักจะตายจะรีบไปไหนผมจะพาไปเที่ยวคุมจะเจอสารวัตรนักเรียนก็มึงอ่ะไม่ยอมให้กูเปลี่ยนชุดก่อนแล้วทำไมไม่เดินมาจากบ้านล่ะครับคิดถึงกูมากเลยดิปล่อยอันนี้คือแบบคือแฟนแล้วนะอะไรโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักเลี้ยวเดินมานั่งรักห้องเลยเนี้ยเป็นพี่ชายที่แคร์เนาะพอนะใหม่เฮ้ยคุณตอบเราขึ้นรถเราขึ้นเรือค่ะคุณสายอยากได้กระเป๋ากุชจี้เหมือนเพื่อนอะใบเก่าปาร่าที่พออซื้อให้อะมันเก่าหมดแล้วอะโถหนูมุสาอยากได้อะไรอะเดี๋ยวพออจัดให้เต็มที่พออน่ารักที่สุดเลยงั้นขอชาแนลอีกใบหนึ่งนะได้น่ารักที่สุดเลยอะแหมมุสาไปจากผัวฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเอานี่ผัวคุณพี่เหรอคะถ้าห่วงมากอ่ะทำไมไม่ล่ามโซ่ที่บ้านล่ะคะโอ้ยหนูสาเพราะเป็นคนจับไม่ใช่หมีกลัวนะมาเดี๋ยวก่อนเธอมันจะไปกันใหญ่แล้วนะทำเด็กมันทำไมมามาให้พ่อปลอมหน่อยฝากไว้ก่อนเถอะแกมา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 ให้พ่อปลอมเลยแล้วพอลอกกล้องไปนี่พ่อว้าวว้าวมีถุงป่ะเนี่ยเออถุงไม่มีแต่มีอารมณ์นี่อารมณ์กูก็มีถ้าไม่มีถุงอ่ะโกรธเดี๋ยวแล้วทำไมมาอยู่ดีมาในเรื่องนี้เมื่อกี้ผอก็น่าจะเป็นละครสักเรื่องหนึ่งว่าพอแรงเงาเหรอใช่แรงเงาแรงมึงก็แบบเอาสิ่งที่เป็นในสังคมไงดังๆมาใส่ตีแผ่สังคมไงแล้วอันนี้แบบเหมือนถ่ายเพิ่มแล้วเอามาใส่นะนี่ไงขายของเห็นไหมได้ไหมทุกซีที่ไปขายของอ่ะเอาหน้ามึงแบบนี้แหละจะได้เข้าแก๊ปละครโครงงานหัวข้อการคุมกำเนิดนี่ไงเข้าปะเข้าโอ้พวกแกหิวเกินปะเนี่ยมาสุดๆจังเลยนี่ฉันมีนี่อยู่ท้องหุ่นดีด้วยจริงๆแล้วนะฉันก็สวยแล้วแต่ว่าอยากสวยมากกว่าเดิมชูก้าอายวะเป็นเวอร์ชั่นนักแสดงทีป๊อปเจนวันแต่ชอบเธอแต่เลยจะรู้ไม่เคยบอกถ้าที่ฉันไม่สิแดงตกใจหมดเพราะเหนื่อยแกเนี่ยก็แกอ่ะไม่ไปดูพวกมันซ้อมละครกันโคตรตลกเลยถึงว่าขอโทษนะอย่าไปช่วยนะแกโทษทีไม่ได้ช่วยเลยอ่ะนี่แกยังคิดมากเรื่องปุ่นอยู่อีกเหร
เดี๋ยวคิดมากเลยแกปนคงไม่ทำแบบนั้นหรอกน้องแป้งอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แกว่างั้นเหรอวะอืมนี่สาวๆเดี๋ยวแตงโมจะอธิบายแถลงไขให้นะกูว่าน้องแป้งเนี่ยเข้าใจผิดมั่วชัวร์ค่ะใครๆเขาก็รู้ว่ามึงเป็นแฟนกับมันกูก็ไม่เห็นมันจะเดินกับใครเลยนอกจากมึงจริงอืมไอ้ผู้หญิงที่ไหนเนี่ยถ้ามันมาแย่อีบุญนะก็คงต้องมั่นหน้ามากเวอร์แกบ้า ยิ้มนะอย่าคิดมากเลยเราก็ว่าปุณเป็นคนดีนะไม่ทำให้แกเสียใจหรอกถ้าเป็นอีโมนเนี่ยว่าไปอย่างอันนั้นอะฉันรู้ว่ามันเร็ว บ้าหรอ เห็นมันก็รักกับแกดีเหอะดีอะไรล่ะมึงทะเลาะกันมาเนี่ย แต่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มเยอะๆยิ้มแล้วสวยยิ้มเยอะๆกับจ้าแม่ดาวคอนแวนจ้าดาวคอนแวนแม่แกกลับมาโผล่เองแต่ไหนว่าวันนี้ไม่กลับไงใช่หรอวะเดี๋ยวมานะแกจากต่างประเทศเนี่ยเขาเอาของมาฝากก็จะกินป่ะเฮ้ยไหนชู้หรอชู้ไหนเขาพูดอยู่ลูกพี่น้องว้าวเฮ้ยฮัลโหลอ๋อสั่ง80หน้า187อ่ะข้อ11 12 13 14แล้วก็90นี่หัวข้อย่อย11 100นับอยู่ก็นิ่งๆโอ้ยเชี่ยองไม่คุยไกลๆได้ป่ะวะ15 120ลืมสิเว้ย140เฮ้ยพี่โน่เฮ้ยไหนวะลูกผิดอ่ะโอ้โหขอโทษร้อยเกือบวงแตก120 9,488 25ตังค์รวมของเก่า 16,995 บาทเฮ้ยเท่าไหร่วะ 26,483 บาท25ตังค์เปิดหมดได้20,000ทำเป็นของเราเปิดมาหลายวันแล้ว3,516บาท15สตางค์เฮ้ยอยู่ที่นี่ก็เป็นแล้วคนเดียวแล้วเดี๋ยวมันขาดหัวเครื่องได้เดี๋ยวผมบอกให้พี่ผมว่าเอาไว้ง่อยอ่ะไปขอทานหน้าสะพานลอยกันดีกว่าปะสิ่งใดเปลี่ยนสักวันข้าวกล่องกินข้าวไข่เจียวแต่เป็นอะไรไม่รู้นะกินของคนอื่นอร่อยต้องแย่งกันกินนะตอนเด็กอ่ะตลอดเลยเห็นเพื่อนแบบใครมาแย่งหมูฉันตอนนี้คงไม่มีมุมเหมือนอะไรแบบนั้นแล้ว social distancing โอ้ยเลิศนะเชื่อมช็อตเอ้าแต่ทำไมรถชื่อเครื่องว่าไวโวรถพี่ไวเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นชื่อบลูทูธไง
ไว้วัวไปเลยจ้าคือมือถือจริงยุคนั้นน่ะเนาะว้าวบางแสน is calling อย่าลืมแวะไปหาพี่คิมนะพี่เรียนอยู่แวะไปงานรับปริญญาพี่คิมปะเนี่ยตอนนั้นดูมันเศร้ามากนะแถวหาดบอลปะเนี่ยหาดบางแสนรู้อันนี้หิวเปล่าไม่หิวอ่ะถามมึงอ่ะไม่อ่ะหิวแล้วหาได้รองเท้าก่อนป่ะก็น่ารักตัวเล็กเลยอ่ะอย่างแก้มอ่ะแบบร้านนี้เปล่าคนเยอะดีถ้านั่งจะอร่อยลองก็ได้โหดูแลแบบดูแลดีมากอ่ะเทศกาลนะคิดถึงกันนั่งบรรยากาศหาดมากสวัสดีค่ะทานอะไรดีคะเอาส้มตำไก่ย่างแล้วก็มีปลาขึ้นแล้วมีเส้นทะเลครับแล้วก็เบียร์สองขวดอะโอเคค่ะไอ้ห่าให้กูสั่งข้าวเถอะนี่ไม่กินข้าวเย็นหรอเออตังดิมีแต่ขับแก้มงั้นเอาข้าวผัดแล้วกันครับติ่มชิบหายมึงให้กูสั่งแกงส้มมากินกับเบียร์มั้งพี่เอาแค่นั้นแหละครับค่ะงั้นรอหาสักครู่นะคะนี่การแบบสง่าเลยปล่อยแล้วปล่อยเชี่ยแล้วเอาแล้วกูหิวชิบหายเลยใครจะไปอิ่มดีมีสุขอย่างคุณล่ะคะคุณปูนเด็กเขาน่ารักมากเลยหลอดตาลมไก่ย่างนะคะหนุ่มเออตอนเที่ยงไปห้องสภาไม่เจอเหมือนกันเอ้าผมไม่ได้ยามเฝ้าห้องนะครับเอาเที่ยงผมไปกินข้าวเสียครับลูกเรียบร้อยคือไม่มีแล้วข้าวคอนแมนอร่อยเวลาอันนี้คือลูกคนดีเออนั้นเจอน้องมึงด้วยที่คอนแมนเนี่ยใช่ที่ตัวผมของปะวะอ๋อเปอร์ปะมันก็ไปหม้ออีกทางนั้นประจำแหละเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงอะไรเนี่ยอันไอ้สัตว์ไก่กูเออว่างั้นอ่ะไปยืนแดดตัวบ้านทุกครั้งเลยแหมเด็กชมรมกูก็ต้องหน้าตาดีเหมือนกูเป็นธรรมดาว่ะเดี๋ยวอันนี้สู้ผมได้แหละครับนั่นแหละเจ๊ตกข้างหลังก็จะแดดมือแล้วล่ะข้างนี้จะนั่งหัวอยู่เพราะว่าข้างในแดดมือแล้วอยากรู้บรรดาสนานค้นหาคำตอบเพียงไรไม่เคยเจอ
ยิ่งวนหาเท่าใดยิ่งไกลออกไปเท่านั้นฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นเบียดถึงไหมเนี่ยไม่รู้จักไม้ปลายทางใดใดจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมเริ่มคิดได้จะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบฉันพอมากที่ยังคอยค้นหาว่ารักคืออะไรฉันกำลังลงทางนี้แบบพอทุกเวอร์ชันแล้วนิ้วหน้าหัวท่านักแสดงผู้หญิงมองไม่เห็นแม้สันดาลไหลอะไรของมึงฉันบอกท้องว่าไงกินเยอะๆเดี๋ยวก็ท้องแหกพอดีหรอกเออวันนี้ยูรีแม่งบุกไปถึงโรงเรียนเลยอ่ะอุ้ยหนึ่งนี่เรียกยูรีแบบอย่างนี้เลยวะยูรีแม่งบุกไปถึงโรงเรียนเขามาว่าไงว่าปุ่นพาใครมานอนแล้วก็ด่าๆก็คือเข้าตัวเองคนก็โมโหไปทั้งหมดไม่สงสารนะพอมาดูอีกแล้วเป็นแบบเออน่าจะเครียดจริงแหละไม่งั้นพอดื่มปุ๊บแล้วแบบออกมาเลยจริงมันก็สบายไงวันนี้ยูรีแม่งบุกไปถึงโรงเรียนเลยตกใจชิบหายแล้วเป็นไงบ้างเลยมึงกลับไปไปออกบทปราบเกียร์เลยเว้ยแม่เด็กโรงเรียนเราเจอผู้หญิงน่ารักหน่อยไม่ได้ถ้ากูไปช้ากว่านั้นอีกนิดนึงนะยูรีกูแม่งโดนฉุดไปแล้วยูรีกูกูอย่างตัวเองไม่เกียร์เลยหัวกูเขาเล่นสกินเฮดด้วยเอาบ้านกูอ่ะเรียกหลวงพี่สัตว์โอ้ยนี่เจมานั่งนี่โอ้ยตายแล้วกันจริงกี่บทบาทอะไม่ถึงว่าในเรื่องเนี้ยเชื่อทั่วไทยเหมือนกันอยู่นะจริง3รอบนะแล้วบทบาทไม่ซ้ำกันเลยนะหลอดคนละคนเนาะชื่ออะไรกันจ๊ะเด็กๆชื่อมูนครับชื่อโนครับเจ๊ฉันเอาโนนะฉันชอบอ่ะผมชอบแต่ละอย่างฉันก็จะชอบน้องปูนละกันน้องปูนน่ะผมยาวเซ็กซี่ดีนี่เจ๊ถามน้องเขาหรือยังอย่าเออหอมหมกไปเองเปล่าโนจ้าน้องจ๋าพี่ไม่เคยน้องแถวนี้มาก่อนเลยอ่ะน้องอยู่บางแสนหรออ๋อเจ๊เจ๊เจ๊เข็มฟอดอว่าฟอดอยังมาจากฝ่ายเดียคอนเลตอ่ะเจ๊ดูป้าโรงเรียนเนี้ยหนุ่มร้อยที่สุดประเทศไทยเลยนะจ๋าจริงเหรออยากเมานี่แล้วแบบที่โรงเรียนอ่ะมีทาโลหรือแบบคนส่วนว่างไว้ฟ้าอยากไม่ทำนี่ถ้าเกิดหล่อนคิดว่าจะเข้าไปกินผู้กำกับดังเราก็ต้องไปเลยอยากเพราะว่ากว่าจะมาเป็นผู้กำกับดังในทุกวันเนี้ยเนาะมันก็ต้องแบบผ่านมาทุกแบบบทบาทผ่านมาทุกแบบการกระทำอะเนาะเขาถึงได้อยู่ถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเขาได้ถึงทุกบทบาทตำนานของวงการบันเทิงวายเลยนะพี่ชีวินเขาได้ถ่ายทอดไปได้ทุกแบบจริงที่โรงเรียนอ่ะเขามีโรงเรียนคอนเวนต์อยู่ข้างๆเขาไม่สนใจนันหรอกพี่ชีวินคลืมมาเจ๊ถ้ามีคอนเวนต์แสดงว่าน้องสองมีแฟนหรือยังจ๊ะมีครับมีแล้วด้วยแต่ฉันมั่นใจเจ๊ว่าน้องโน่ของฉันไม่มีแฟนใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยว้ายจะบอกแล้วจะหัวไม่ดุเจ๊แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมเราจะสองคนอ่ะหรือว่าเจ๊เขาบอกแล้วจะหัวไม่ดุนี่ยิมแม็กกี้เจนนี่มารบกวนลูกค้าฉันเนี่ยโต๊ะอื่นว่างเยอะแยะทำไมไปนั่งลุกเลยไปก็ได้เจ๊ต้องหนูบอกเจ๊เราอย่าลืมไปถึงเจ๊นะแม็กกี้เจนนี่ก็ไปหาเจ๊ที่โต๊ะนะตลอดเลยขอโทษด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็อย่างนี้แหละเห็นหนุ่มๆหล่อๆไม่ได้เลยได้ครับงั้นมีอะไรก็เรียกได้นะคะ
ไม่เป็นอ่ะสวยหล่อเหมือนเดิมอืมไอ้ดีคิดว่าจะได้หลังลืมหน้าโอ้ยไม่รอนี่เขาได้แค่นั้นหรอเอาเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วว่ามันตั้งแต่หลังจากซีนที่จูบใช่ไหมใช่มันก็ต้องอยู่แล้วต้องไปอ่านนิยายอีกรอบไหมเนี่ยทำไมวันนั้นซื้อมาแล้วเดือดในนิยายน่าจะใช่ไหมน่าจะมีซัมติงกันแล้วแหละมันมีเอ็นซีแต่ว่านี่แบบซีรีส์ไงตายแล้วฉันไม่เลี้ยงจะเมาไหนวะเมาอะไรวะเมาอะไรวะเล่นจีใช่ป่ะเดี๋ยวเมาคนว่าแกใช่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 นางอยู่กับกลุ่มหลิวเกซ่าดูนางตัวแบบเชิดมากพยายามวันบีป่ะแกวันนั้นฉันเจอนางที่สยามว่ะแต่แปลกนะปกตินางเป็นคนเดินกับพวกผู้ชายไฮคลาสนะแบบรวยๆอ่ะแต่วันนั้นเห็นอยู่กับชาบ่ะชาทำไมหรอชาก็ดูแบบไม่ได้ถึงกับสเปคของนางที่ต้องไฮคลาสอ่ะแต่นางทำไมนางถึงคบวะก็มีคนเมาไว้อยู่เยอะนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราก็ต้องเจอจริงๆอะว่ามันเป็นยังไงนางว่าเรื่องเยอะอยู่แล้วอะเฮ้ยเพื่อนตะคิวกินวะปล่อยมันไปอย่ามันก็ผู้หญิงคนนี้คือร้องเพลงแล้วก็นางฉันไปสยามทีไรเจอนางทีตะคิวช่วยเพื่อนก่อนไหมอุ้ยเทดดี้เฮาส์ไอ้เกรซเหรอดูไรอะว่าไงดูอะไรไม่คุยกับเพื่อนเลยโถมินจุนโอปป้าคิดรักแต่ด้วยไม่มีใครเก็ตคุยคำฟาวเดอะสตาร์ทำเองอะแกอย่าเพิ่งแป๊บอีกเชื่อขอสัมภาษณ์ก่อนชาร์ปเป็นเยาวชนทีมชาติอย่างนี้ก็ไปแข่งหลายประเทศเลยดีใช่ป่ะก็มีบ้างนะโอ้โหก็ไปเกาหลีอะไปเอาละผ่านแต่แข่งทีก็ได้เงินเยอะใช่ไหมก็ไม่เยอะหรอกได้มาเราก็ต้องประหยัดอะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เราไม่ค่อยรวยใช่ก็ถ่อมตัวแผลไม่รู้ไม่รวยอะไรค่าเทอมไฟเดย์ก็แพงแถมเข้าตอนรอสี่นะเย้เข้าม.4 Friday ใครๆก็รู้แต่เจียเนี่ยล้านอุ้ยไม่เสียหรอกเรามาจากต่างจังหวัดอ่ะได้ทำงานกีฬาด้วยค่าเทอมยังไม่ต้องจ่ายเลยพี่แต่ว่าบ้านชั้นอยู่สาทรเลยใช่ไหมอ๋อใช่บ้านญาติเราเป็นบ้านไม้เก่าๆแต่ลมเย็นมากเลยนะเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านด้วยแต่ว่าหยุดไปแล้วอ่ะแล้ววันไหนไปจะให้นาทำให้กูแบบเป็นคนตลกอ่ะชาเป็นคนตลกใช่ชาเป็นคนตลกแกเออชาเป็นคนตลกเงี้ยแหละมาจำเลยดีกว่าเออแล้วเรากินกันดีกว่าพี่มีใครขาดอะไรเปล่าอ่ะขาดน้ำใช่ไหมใช่พี่คะยังขาดน้ำนะคะโกโก้ค่ะถ้าทำไมอ่ะถ้าจงคือไม่ชอบเหรอแข่งเดียวเริ่มแข่งนิดชาคุณเล่าว่าแบบนั้นกับเพื่อนจีทำไมเล่าว่าทำไมเล่าอะไรก็ไอ้เรื่องบ้านเก่าเรื่องขายก๋วยเตี๋ยวบ้าบออะไรนั่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะเว้ยมันคือเรื่องจริงถ้าชาคิดว่าจีจะขำอ่ะนะจีบอกเลยจีไม่ขำชาไปทำให้จีขายขี้หน้าจีเดี๋ยวจีว่าเราเล่ากันเถอะเฮียให้กูไม่มีเงินเนี่ยนะไอ้เฮียอย่ามาขึ้นโพมึงกับจีนะจีไม่ชอบโอ้โหจีเชิญต้องเข้าไหนเลย
แล้วกระเป๋าที่ฉันซื้อให้เธอล่ะเงินน่ะสงสารเหมือนกันนะคือแบบผู้ชายบางคนอ่ะมีร้อยให้ร้อยอ่ะกับบางคนอ่ะมีร้อยให้หนึ่งแต่อาจจะดูเยอะกว่าแต่บางคนคือเขามีร้อยเขาให้ไปเต็มร้อยแล้วอ่ะเขายอมอดยอมแบบจริงอันนี้คือเกินร้อยนะจริงอันเนี้ยยังจำภาพที่เขาเปิดกระเป๋าตังค์แล้วแบบมันขาดแล้วแบบต้องออกไปกดตังค์มาเลยอ่ะแต่ไม่ชอบการกระทำจีนเลยอ่ะที่แบบฟีลแบบมันดูแบบถ้าไม่ฉันขายหน้าคือมันฉันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้ขายหน้าขนาดนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเลเวนั้นน่ะเอาจริงเรามองว่าอย่างเงี้ยคือเท่นะเรามองว่าเอ้ยการที่คุณเข้าโดยแบบไม่ต้องแปลเจี๊ยคุณเข้าด้วยความสามารถของคุณเก่งจะตายเออแต่แบบอันนี้คือเฉพาะในบ้านเราเลยนะถ้าเราไปดูบ้านอื่นแบบประเทศอื่นอย่างเงี้ยทุกคนจะทำพาร์ทไทม์เพื่อที่แบบเฮ้ยฉันเท่ฉันเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะในเกาหลีอะไรถ้าเราดูซีรีส์แต่พอเป็นในสังคมเราอวดพ่อแม่ตัวเองแบบอวดทำไมทำงานพาร์ทไทม์ที่บ้านไม่มีสูงอะไรเงี้ยจะต้องแบบอวดแต่สิ่งที่พ่อแม่เรามีอวดแต่สิ่งที่แบบผู้ปกครองเรามีแต่ทั้งนี้จริงๆแล้วทำไมเราไม่เห็นไม่อวดตัวเองสิ่งที่เรามีว่าเราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยต้องภูมิใจทุกคนทุกคนต้องภูมิใจในตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราภูมิใจในคนอื่นอะได้ในช่วงนึงแต่สักวันนึงเราต้องภูมิใจในตัวเองต้องทำให้ได้ด้วยตัวเองใช่การที่แบบเรายังพึ่งพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยแบมือขอมันไม่เท่แล้วนะเออจริงๆไปปิงปองปายปายปายมันกินนานมากเหรอพี่ปออ่ะใช่สมัยนั้นเลยเหรอยิ้มพรุ่งนี้สอบเอาละค่ะมอบูต้องมาสอบมอสอบร้องเพลงมาเนี่ยร้ายดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยถอดแล้วอุ้ยสำหรับนักเรียนมาจับเลยค่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนยั่วเลยอ่ะกินเนื้อประธานคุณวงดนตรีเนาะเออใช่ครับดนตรีอยู่ในใจอ่ะเนาะแฟนใหม่มาก็บอยกว่าตอนนี้เพิ่งตีสองกับแฟนใหม่มีเต้นสลันเลยมันยังเต้นอยู่เพลงปิดแล้วลูกไลฟ์โอ้ยมาเจอกันบ๊ายบายมาใหม่นะเจ้าของร้านน่ารักครับเดี๋ยวไปเจอกันดีๆนะนักร้องคือแบบไม่ต้องเอนเตอร์เทนแขกมีลูกค้ามาเอนเตอร์เทนกินต่อยังกินต่อกันอีกเอาให้สุดเหรอโหถ้าได้สีดำดำอยู่แล้วเศร้าเนาะไม่มีอ่ะนี่แหละส้มตำเนี่ยเอาปะเอาเลยค่ะเอาส้มตำถุงหนึ่งครับส้มตำตำไรโลตำไทยใส่ปูเอาไปไหมไก่สองไม้ปลาดุกไม้หนึ่งครับไข่ปิ้งเอามาด้วยไหมเราแบบนี้ไหมคะนิดหน่อยครับโอเคค่ะตีว้าเนี่ยตำอีกได้ไหมอีเล็กอีเล็กที่มันขโมยเงินผัวไปซื้อหวยน่ะที่มันเดินซองที่ตลาดฉันไม่เห็นมันตลาดนานแล้วนะวะมันจะมาทำไมกันล่ะตอนนี้มันรวยเป็นคุณนายไปแล้วเป็นคุณนายแล้วทำไมวะสี่ลิฟที่ไปดูมันมาขโมยเงินผัวไปซื้อหวยสิเจ๊ถูกหวยไงถูกเป็นล้านเลยจ้าเป็นล้านทำไมมันเห็นอย่างนั้นวะมันเห็นก็มันอ่ะนะไปเอาเลขมาจากหลวงพ่อปานดำที่อีหวยล้านสมสวยถูกมั่งเมื่อก่อนเลยเจ๊ตายแล้วท่านศักดิ์สิทธิ์เล็กสื่อมาท่านศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอศักดิ์สิทธิ์มากนั่นขนาดนั้นเลยเหรอมันมากเนี่ยวันเนี่ยท่านได้ของฉันพรุ่งนี้หวยต่อถูกเป็นแสนแน่แน่เล็กหยอดได้มาฉันซื้อมาแล้วเล็กเดียวเลยเล็กมากเลยเล็กเดียวกันเลยนะไปซื้อเพิ่มเอาเงินไปเสียกรองThank you.
คิดถึงเอิญขอบใจมากๆนะเว้ยวันเนี้ยถ้าไม่ได้มึงกูคงแย่ว่ะกูแม่งไม่ได้เลยใส่วิทย์เลยแม่งแย่รู้สึกเหนื่อยมากมึงจะเปลี่ยนใจแล้วเหรอมึงไม่เสียดายเวลาแย่มันก็จริงของมึงอะถ้ากูตั้งใจกว่านี้น่าทำได้อะยังไงคืนนี้ก็ฝากมึงติวกูด้วยแล้วกันนะเชียร์ตัวอะไรกลับวะไหนวะเนี่ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยมึงช่วยดูหน่อยดิไม่เห็นมีเลยเฮ้ยปากันมึงรีบไปอาบน้ำมาเข้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูคุยกับแม่ก่อนรูดไปเลยครับคืออะไรมาผักแม่ไปดูว่านัวบัตรมันทำมันทำงานได้ด้วยเหรอเดี๋ยวไว้กลับไปดูภาพสื่อตังนะแม่อะไรวะเดี๋ยวพวกอาจารย์ต้องชงนมมึงเองเอ้าหลบไปเลยอุ้ยนอนห้องเดียวกันด้วยจะให้แยกห้องเหรอโอ้ยบรรยากาศดีมากสบายโอ้ยสบายด้วยโอ้ยคิดถึงลมคิดถึงทะเลอ่ะเฮ้ยเป็นไรแหลมเนี่ยคอยอยู่สักพักนะเผยบ้างแต่ถ้าขาเป็นตะคิวโดนนะโอ้ยไม่อยากนี่จะขึ้นเพลงไททานิกมานี่ฮาเลยโอ้ยน่ารักมีโทรศัพท์เห็นชื่อปุ๊บวางเลยชิ้นเสื้อกูไหมปุ่มปิดไม่เหรอจะปิดเครื่องไหนอุ้ยปิดไหมวะแรงมากเอ๊ะโทรมาแล้วมึงจะไปตัดสายเขาหน่อยเนี่ยอ้าวเชี่ยโทรมาอยู่นี้เหรอเฮ้ยโทรศัพท์กูเฮ้ยได้ไหมกูไม่มีคนอื่นเลยโอ้ยเนี่ยมีปัญหาเองเพราะกูเลยว่ะกูจริงๆนะมึงมีปัญหาเองเพราะมึงเองก็ตัวกูเองมีปัญหาอะไรกันวะกูเหี้ยมีเอ็นแล้วกูยังมายุ่งกับมึงอีกเฮ้ยมึงคนเหี้ยเขาไม่ด่าเลยว่าเหี้ยหรอกนะเว้ยไอ้ปุ้งมันนั่งคุยกันดีๆดิอ
น้องขอโทษขอโทษเลยคุณมีอะไรกับเอ็มแล้วผมก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ด้วยเวลาไปอยู่กับมึงอะจริงเอ็มไม่ได้ไอ้กับมึงอะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงร้องไห้แล้วนะฟังนะเอ็มเขาเป็นผู้หญิงมึงจะทิ้งเขาไม่ได้เว้ยยังไงมึงก็ต้องกลับไปดูแลเขาส่วนกูอ่ะเป็นผู้ชายไม่ต้องคิดมากบอกอีกรอบนะมึงผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงสัตว์โน่มันไม่เกี่ยวกันนะเว้ยไม่เกี่ยวว่าใครเป็นอะไรเกี่ยวที่ว่ากูทำอะไรลงไปมึงเข้าใจป่าววะเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมึงรู้ได้ไหมว่ามึงจะไปเอหาเมียมาทำให้เออย่างนี้มีคลิปดูดิเอ็มเขาจะรู้สึกไงอ่ะอีกอย่างช่วงนี้ที่โรงเรียนกูก็ยุ่งด้วยทั้งเรื่องงานบอลไหนเอิร์นนั่งยันจะให้กูไปช่วยเรื่องเชียร์กูไม่ว่าไปรับจอมแฟนหนูนะโอ้ยน้องจนกว่าจะเช้าอย่าปล่อยกูได้ไหมตอนเริ่มรักจำไม่ต้องใช้เวลาจำไม่ตอนจะจากลาจำไม่ทรมานอย่างนี้ทรมานอย่างนี้อินนะอินเป๊ะนิยายคือแบบประโยคนี้คือเจ็บมากตอนเริ่มรักแทบไม่ต้องใช้เวลาแต่ทำไมตอนจากลาถึงทรมานแบบนี้เข้าใจเลยเข้าใจที่แบบสถานการณ์นี้จริงทุกคนตอนนี้คือมันจุกมากอธิบายเลิฟฟิกชุลมุนกางเกงน้ำเงินเพจหรอกอ๋อเป็นไดร็อกในนิยายเลยเป็นชื่อนิยายหรอชื่อนี้ใช่อันนี้ชุลมุนกางเกงน้ำเงินคือชื่อนิยายอ๋อเศร้ามากทุกคนคือรู้สึกแบบรู้สึกมันเลียวรู้สึกแบบทุกอย่างมันสมเหตุสมผลอะเอางี้ดีกว่าใช้คำว่ามันบททำออกมาได้แบบเรานั้นเรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลของมันแล้วอะมันมีความเป็นมนุษย์นะใช่ที่มันจะเป็นแบบเนี้ยที่มันจะต้องแบบคือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเขาไม่รู้ใจตัวเองก็เลยแบบจะต้องออกจากกันแต่ว่าทั้งคู่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดนี่ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกเออมันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแค่แบบเฮ้ยฉันเราไม่ได้เท่าผู้ชายนะเราแยกกันเถอะอาจจะเบาแต่พอมันมีแบบเอฟเฟคเรื่องเอมเรื่องยูริอะไรเข้ามาแบบสำหรับเรารู้สึกว่าเออมันจริงอ่ะมันใช่สำหรับผู้ชายในยุคนั้นอ่ะที่ต้องรักผู้หญิงก่อนมันทำให้นึกถึงประเด็นว่าบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดอ่ะแต่ถ้าเราแบบมาผิดเวลาเราจะเป็นคนผิดทันทีเลยถูกที่แต่ผิดเวลาอะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่าเราต้องผิดเลยแต่แบบถ้าแบบเวลามันผ่านไปแล้วพอมันถึงเวลาของเราแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้คือโน่กับปุ่นคือแมนมากเลยนะ
โน่กับปุ่นนี่คือแบบมีความแบบเป็นแบบสุภาพบุรุษมากๆจริงๆแบบดูให้เกียรติผู้หญิงสุดๆอ่ะคือเหมือนชอบการที่เขาออกแบบให้ตัวละครมันดูมีความแบบให้เกียรติผู้หญิงสุดๆแล้วอ่ะคือหมายถึงแบบผู้หญิงต้องมาก่อนคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมันคือค่านิยมในสมัยนั้นจริงๆครับในสมัยที่แบบว่าผู้หญิงยังไม่ได้มีความแบบ empower woman ยังไม่ได้มีความแบบอะไรแบบนั้นเมื่อก่อนผู้หญิงจะฟีลแบบฉันต้องอ่อนแอไว้ก่อนอ่ะเพื่อให้แบบว่าคนอื่นดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามาอยู่เนี้ยผู้หญิงจะแบบมีความสตรองมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การดีไซน์ตัวละครอ่ะถ้าเป็นแบบเป็นแบบเกย์ยุคนี้อ่ะเริ่มต้นก็คือเราจะรู้แล้วว่าเกย์จะต้องทำยังไงใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบยุคเก่าอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเราเป็นเกย์ได้เหรอวะเราจะมีความเป็นผู้ชายด้วยมันมีสเตตัสนั้นอยู่จริงหรอ มันมีเจนเดอร์เนี้ยเจนเดอร์เนี่ยมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้หรอเออแต่สมัยนี้คือแบบมันมีสื่ออะไรทุกอย่างมันแบบมันเปิดกว้างจนแบบทุกคนก็รู้แหละว่ามันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยถ้าเป็นยุคเก่ามันจะเป็นเกย์ที่แบบยังเหมือนเคยผ่านแบบการคบผู้หญิงมาเหมือนแบบไม่รู้ใจตัวเองถ้ายุคนี้ก็เฮ้ยฉันเป็นเกย์ฉันเริ่มเป็นเกย์เลยฉันแบบจะคบผู้ชายอ่ะทำไมเรามา2ตอนแล้วเนาะตอนนี้นะครับผมแมงก่อเข้านอนก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครที่อยากจะซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ง่ายๆครับเพียงเดียวละ35 บาทเท่านั้นก็มีอีโมจิแล้วก็มีป้ายสมาชิกด้วยใครที่อยากจะซัพพอร์ตพวกเราก็เดือนละ15 บาทสามารถกดได้ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับผมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้เมนก่อนเขานอนมุ่งสู่ 300,000 ซับไปด้วยกันจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ